คือเรามีคนที่อาจจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือเพื่อนนะฮะเขาเห็นต่างเนี่ยเพราะเป็นเราก็เป็นห่วงเขาเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าช้อยที่เขาเลือกเนี่ยจะเป็นพรรคที่เรียกว่าเหมือนกับที่เช็คพูดในตอนแรกคือแบบอาจจะมีนโยบายที่ผิดหลักการแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เตือนนะครับเรารู้สึกว่าอยากจะเคารพในความการในการตัดสินใจของเขาเนี่ยเราจะผิดไหมครับไม่ต้องเตือนอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการศาสนานี่ต้องเตือนลูกเราจะเลือกเพื่อนไม่ดีหรือเพื่อนที่ลูกเราเนี่ยมองว่าเขามี8ข้อดีแต่2ข้อไม่ดีแล้วเรามองว่าไอ้การประเมินของลูกนี่มันไม่ถูกต้องแล้วจะไม่เตือนเพราะเราเคารพการเลือกของเขาผมอยากจะให้พี่น้องผมยกตัวอย่างเรื่องเลือกพรรคเรื่องเหมือนเลือกคู่ครองเลือกเพื่อนเลือกพรรคพวกเนี่ยเลือกเพื่อนฝูงของเราเนี่ยคนที่มีมารยาทจริยธรรมศีลธรรมอ่ะนะแต่ก่อนนู้นน่ะเขาบอกว่าวลีที่เขาบอกว่าบอกฉันสิว่าเพื่อนของท่านเนี่ยเป็นใครและข้าพเจ้าจะบอกว่าท่านน่ะเป็นใครผมก็บอกว่าวลีของผมเนี่ยบอกมาสิว่าพรรคที่ท่านเลือกเนี่ยเป็นพรรคไหนแล้วผมจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรไม่ใช่เป็นใครนะเป็นอะไรเพราะมันสื่อด้วยนะปัจจุบันนี่นะคือจะบอกว่าอ๋อเลือกพรรคนี้เนี่ยอ๋อคุณเลือกเพราะมีส่วน 20% เนี่ยมันไม่ดีของเขาเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีอุดมการณ์งั้นน่ะเป็นไปไม่ได้นะครับและอีกอย่างนึงการที่ผมได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่อบายมุขอะไรต่างๆอันนี้สำหรับทุกพรรคนะและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่ประกาศอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับเรื่องแฝงด้วยนะพอมีพรรคบางพรรคนี่นะไม่ได้ประกาศแต่แฝงยังไงเนี่ยหมายถึงว่ามีนักการเมืองที่สีเทามีนายทุนที่สีเทาอันนี้ก็มีและการที่ผมเนี่ยเอ่ยข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันสื่อไปถึงพรรคนึงไม่ได้หมายรวมว่าอีกขั้วหนึ่งท่านที่เลือกได้นะไม่ใช่นะเพราะผมออกตัวตั้งแต่แรกเลยบอกว่าผมไม่ได้ชี้นำอยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็ท่านก็ต้องไปหาข้อมูลเองแล้วก็อย่าเอาข้อมูลมาเข้าข้างตัวเองเพราะบางทีในเวลาเราอยากได้อะไรนะข้อเสียของคนที่เราชอบเนี่ยเราจะมองไม่เห็นและก็ข้อดีของคนที่เราเกลียดนะก็จะไม่เห็นอันนี้ก็ไม่แฟร์นะครับเราก็ต้องแฟร์กับตัวเองด้วยครับ